รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะครับผมวันหยุดนักขัตฤกษ์แบบนี้นะครับพบกับพวกเรา2คนในรายการเซนไกท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางค่ะใช่แล้วครับก่อนที่จะออกไปเที่ยวไหนในวันหยุดแบบนี้นะครับมาติดตามชมสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจกันก่อนครับวันนี้เราจะไปที่ไหนกันครับเนี่ยวันนี้นะคะเรา2คนนะคะแต่งตัวมาแบบนี้นะคะโอ้โหหลายๆคนคงแบบเดากันแล้วว่าเอ๊ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปจังหวัดอะไรและที่นี่นะคะก็คือจังหวัดแพร่นั่นเองค่ะประตูสู่ล้านนาตะวันออกนะคะที่นี่มีความเป็นเอกลักษณ์มีประเพณีอันงดงามนะคะแล้วก็มีธรรมชาติที่สวยอีกด้วยอีกหนึ่งเมืองสโลไลฟ์ที่มีเสน่ห์มากๆแล้วก็ผู้คนที่นี่ก็น่ารักมากๆเลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปท่องเที่ยวเมืองแพร่กันเนี่ยนะคะมาถึงที่นี่แล้วนะคะต้องเข้ามากราบไหว้สักการะขอพรที่วัดพระธาตุช่อแฮวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่กันก่อนค่ะใช่แล้วครับเดี๋ยวถ้าพร้อมกันแล้วเราขึ้นไปสักการะด้วยกันขบวนเลยครับไปกันค่ะไปกันครับเดินขึ้นบันไดสูงมานะคะตอนนี้เราสองคนก็ยืนอยู่บริเวณพระธาตุช่อแฮแล้วล่ะค่ะใช้กำลังหน่อยแต่ว่าเห็นทิวทัศน์แบบนี้แล้วโหหายเหนื่อยเลยครับที่นี่นะคะมีความงดงามแล้วก็ดูสงบมากๆเลยล่ะค่ะแต่ตอนนี้ขอตัวพวกเราสองคนไปไหว้พระกันก่อนนะครับไปกันค่ะไปกันครับวัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงซึ่งเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่และยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขานอีกด้วยค่ะตั้งบนเนินเขาเตี้ยๆนะคะสูงประมาณ28เมตรองค์พระธาตุช่อแฮเป็นเจดีย์ศิลปะเชียงแสนแบบแปดเหลี่ยมย่อมุมไม้12บุด้วยทองดอกบวบหรือทองจังโก องค์พระธาตุสูง33เมตรฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ11เมตรสร้างด้วยอิฐโบกปูนหุ้มด้วยแผ่นทองเหลืองลงรักปิดทอง wow. ส่วนยอดฉัตรประดับตกแต่งด้วยเครื่องบนแบบล้านนามีรั้วเหล็กรอบองค์พระธาตุสี่ทิศและพระธาตุช่อแฮนะคะหมายถึงเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายและพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและประดับบูชาด้วยผ้าแพรอย่างดีเลยทีเดียวแล้วก็ได้ไหว้พระแล้วก็ทำบุญกันอิ่มอกอิ่มใจแล้วล่ะค่ะและจังหวัดแพร่นะคะเมื่อมาถึงนะคะก็ต้องมาที่นี่ก่อนเลยค่ะมากราบสักการะขอพรจากพระธาตุช่อแฮนะคะรับรองว่าสบายใจแล้วก็พร้อมเที่ยวต่อแล้วล่ะค่ะว่าแต่ดร.นิวจะพาไปเที่ยวไหนต่อคะมาถึงจังหวัดแพร่ครับต้องไปที่นี่ครับที่ไหนคะเมืองผีแพร่เมืองผีแล้วชื่อเป็นไงน่ากลัวไหมฮะน่ากลัวแต่ต้องน่าสนใจมากแน่ๆเลยยังไม่เคยไปเหมือนกันแต่อยากรู้ครับกลัวพร้อมยังพร้อมยังกลัวไปเถอะท่านผู้ชมรออยู่กลัวโอ้สวยรับรองเอ้าดร.นิวหายไปไหนเนี่ยอุ้ยอ้าวคุณใหญ่อยู่นี่นะครับขึ้นบันไดเลื่อนมาโอ้โหว่าจะมาถึงนะฮะสั่งเลยครับผัดไทยประตูผีใช่ไหมไม่ใช่ที่นี่แพ้เมืองผีโอ้แพ้เมืองผีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดแพร่ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะเราสองคนก็พาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่แพร่นั่นเองโอ้โหเห็นอยู่ทางด้านหลังนี้นะครับสวยงามมากจริงๆเลยไม่คิดเลยว่าเมืองไทยจะมีสถานที่ที่แปลกตาแบบนี้นะครับมาเที่ยวแพร่ก็ต้องแวะมาที่นี่ค่ะแต่ว่าอยากรู้ประวัติความเป็นมาไหมทำไมเกิดเป็นแบบนี้เกิดขึ้นจากอะไรครับจริงๆแล้วเอก็มีความรู้ในเรื่องของธรณีวิทยารวมถึงวิทยาศาสตร์อย่างมากมายเลยทีเดียวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะขอฟังหน่อยครับได้เลยนักธรณีวิทยาเนี่ยประมาณค่าอายุของดินแห่งนี้นะคะว่าอยู่ในยุคของควอเทอร์นารีนะคะเกิดขึ้นประมาณไม่เกิน2ล้านปีค่ะ2ล้านปีใช่ซึ่งเป็นยุคที่ต้องบอกว่าค่อนข้างใหม่
มีลักษณะการเกิดของเสาดินแบบนี้นะคะก็เกิดจากกรวดหินดินทรายจับตัวรวมกันแต่ว่ามันยังไม่แข็งแน่นพอประกอบกับชั้นหินทรายละเอียดแล้วก็ชั้นหินทรายสลับกันเป็นชั้นๆแบบนี้แต่ละชั้นเนี่ยมีความต้านทานต่อการผุเนี่ยไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยเมื่อถูกฝนชะ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 ลงมาเนี่ยนะคะทำให้ดินนะคะที่มีความต้านทานน้อยเนี่ย มันก็ค่อยสลายหายไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแต่ตรงดินที่มันแบบมีความสตรองอ่ะครับมันก็ยังคงอยู่ก็คงเป็นรูปร่างแบบนี้ใช่ทำให้เราเห็นว่าอะไรก็ตามแต่หากมีความอดทนและมีความแข็งแกร่งย่อมอยู่ได้อยู่ได้ค่ะโอ้โหเรียกว่าข้อมูลนี่เป๊ะมากเป๊ะมั้ยต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับขอบคุณใครคะข้อมูลวันนะอุทยานแทะเมืองผีครับเป็นไงอ่านชัดเป๊ะเลยทีเดียวชัดชัดคำมากนอกเหนือจากข้อมูลตรงนี้ยังมีเก็บกากไว้อีกมีอีกหรอเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังตอนเราไปเดินเที่ยวกันโอเคได้เลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเดินลงไปดูด้านล่างกันดีกว่าไปกันเลยครับคุณเอกครับมาถึงแพ้เมืองผีทั้งทีเนี่ยมาทำความรู้จักกับความหมายของชื่อสถานที่กันดีกว่านะครับคำว่าแพ้เนี่ยแปลว่าป่าละเมาะนะครับเมืองผีเนี่ยแปลว่าเงียบเหงานะซึ่งสถานที่นี้เนี่ยได้ประกาศจัดตั้งเป็นวรรณอุทยานเมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2524เนื้อที่โดยรวมนะครับมี167ไร่เป็นสถานที่ที่มีความสวยงามทั้งทางด้านธรณีวิทยาหน้าผาเสาหินและแถมยังมีการจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติไว้ให้บริการนักเรียนนักศึกษาและก็นักท่องเที่ยวทั่วไปด้วยนะครับสามารถเข้ามาศึกษาสภาพป่าลักษณะทางธรณีวิทยาเพื่อเป็นการส่งเสริมแล้วก็ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพพื้นที่วรรณอุทยานมากยิ่งขึ้นครับโอ้โหถูกใจมากเลยนะครับบรรยากาศนี่มหัศจรรย์มากเลยสถานที่ท่องเที่ยวนี่มาเมืองแพร่นี่พลาดไม่ได้เลยนะครับกับแพร่เมืองผีครับว่าแต่กิจกรรมต่อจากนี้ทำอะไรต่อดีครับโอ้โหดร.นิวคะเรามาถึงที่นี่แล้วนะคะชุดนี่เราเตรียมพร้อมมาแล้วใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะว่าวิธีการมัดย้อมจนเกิดลวดลายสวยๆแบบนี้ว่าเขาทำกันอย่างไรเนี่ยวันนี้เราสองคนนะคะก็จะพาไปดูวิธีการทำแล้วก็จะได้ทดลองทำกันด้วยครับมีกิจกรรมสนุกๆนะค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปทำผ้าหม้อห้อมกันดีกว่าค่ะไปค่ะ Let's go คุณเคยไหมขายสินค้าไม่ได้คู่แข่งก็มากขึ้นต้นทุนก็ยิ่งสูงขึ้นอีกอยากขายสินค้าให้ได้มากขึ้นทำกำไรเพิ่มขึ้นแล้วคุณเริ่มต้นอย่างไรการตลาดแบบเดิมๆโฆษณาหาเงินลงทุนหาช่องทางขายให้มากขึ้นขณะที่คู่แข่งก็มากขึ้นแต่คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่ช่วยคุณได้คือนวัตกรรมที่ต้องใส่ลงไปให้สินค้าของคุณโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่งและโดนใจผู้ซื้อลองดูตัวอย่างจากของใกล้ตัวคุณก็ได้คำถามคือถ้าคุณอยากเริ่มงานวิจัยคุณจะเริ่มจากอะไรอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยคือคำตอบเพราะที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยคือนิคมวิจัยสำหรับภาคเอกชนที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมได้รวดเร็วขึ้นในต้นทุนที่ต่ำลงศูนย์กลางในการเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานสนับสนุนของภาครัฐสถาบันการศึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยพร้อมช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการตั้งแต่ SME ไปจนถึงรายใหญ่เชื่อมโยงเครือข่ายนักวิจัยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแบบ Open Innovation เพื่อต่อยอดสู่นวัตกรรมใหม่ๆร่วมกันได้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญกว่า 2,000 คนที่สามารถตอบโจทย์สำหรับงานวิจัยทุกรูปแบบมีกลไกการสนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากภาครัฐเพื่อการเริ่มต้นได้อย่างมั่นคงที่นี่คือโอกาสพบเพื่อนใหม่จากทั่วโลกที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าร่วมกับคุณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจให้กับภาคเอกชนเพื่อขยายผลทางเศรษฐกิจต่อยอดจากกิจกรรมวิจัยที่เกิดขึ้นคำตอบสำหรับทุกงานวิจัยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย Where Innovation and Technology Grow www.sciencepark.or.th เมื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งใกล้ตัวกว่าที่คิดมาเปิดมุมมองใหม่ๆด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนไทยพบกับพวกเราสวทช.แรงเจอร์ทั้ง6
ในรายการพลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 20:15 ทางช่อง9 Modern Night TV พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีเที่ยวไปพร้อมกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับรายการสายไกด์ท่องเที่ยวเพลินใจไปกับวิทยาศาสตร์รอบตัวเราวันนี้เราไปดูกันว่าสมุทรสงครามเขามีอะไรดีการใส่เกลือนี่ก็ถือเป็นการถนอมอาหารอย่างนึงนะครับเพราะว่าความเค็มเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยมันก็จะเป็นการดึงน้ำออกมาจากแบคทีเรียกับรายการท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์รายการเดียวในเมืองไทยรายการนี้สายไกด์ทางมาถึงศูนย์เรียนรู้ชุมชนทุ่งเจริญค่ะซึ่งอยู่บ้านทุ่งโฮงจังหวัดแพร่อยู่ห่างจากตัวเมืองแพร่เพียงแค่4กิโลเมตรเท่านั้นเองและที่นี่นะคะก็ถือว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการทำผ้าหม้อห้อมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะใช่แล้วครับเดินทางสะดวกมากเลยนะครับแล้วก็ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพวนะครับซึ่งมีเอกลักษณ์และก็ความสามารถในการทำนี่ครับเสื้อหม้อห้อมครับถือว่าเป็นอาชีพหลักของคนที่นี่เลยล่ะและที่นี่ก็คือบ้านป้าเหงี่ยมแล้วครับเราเดินทางมาถึงบ้านป้าเหงี่ยมแล้วเดี๋ยวจะไปดูกันว่าป้าเหงี่ยมเนี่ยเป็นใครนะคะแล้วก็มีความสามารถในการทำผ้าหม้อห้อมอย่างไรรวมถึงวันนี้เราสองคนจะได้โชว์ฝีมือกันด้วยแล้วสวัสดีค่ะผมโอ้โหมาถึงจังหวัดแพร่นะครับพูดถึงผ้าหม้อห้อมใครๆก็บอกว่าต้องมาหาป้าเหงี่ยมครับป้าเหงี่ยมครับทำเกี่ยวกับหม้อห้อมนี่มานานเท่าไหร่แล้วครับก็นานหลายร้อยกว่าปีละหลายร้อยปีก็จะเล่าให้ฟังว่าที่นี่เขาเป็นไทยพวนที่เขาอพยพมาจากเมืองพวนแขวงเชียงขวางประเทศลาว200กว่าปีที่เขานำวิถีชีวิตตรงนี้มาแล้วทีนี้ก็สืบทอดกันรุ่นสู่รุ่นป้านี่63รุ่นที่3แล้วค่ะอ๋อคุณป้ารุ่นที่3นะคะโหทำกันมาสืบทอดมาอย่างยาวนานเลยค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าแต่วิธีการทำผ้าหม้อห้อมเนี่ยเขาทำกันยังไงแล้วก็มีส่วนประกอบอะไรบ้างเราทำสีย้อมมาจากต้นห้อมอ๋อต้นห้อมเลยค่ะต้นห้อมนี่จะเป็นพืชล้มรุกความสูงก็ประมาณ1เมตรค่ะขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักชังค่ะแล้วอย่างที่นี่ก็ยังมีการปลูกต้นห้อมอยู่ด้วยค่ะใช่ต้นห้อมที่เราปลูกกันเองเนี่ยแหละใช่ไหมคะค่ะวิธีการทำสีก็คือนับจากยอดลงมาเหมือนเก็บใบชานะอ๋อต้องมีตำแหน่งด้วยนะค่ะประมาณ8นิ้วแล้วก็ตัดทั้งก้านทั้งใบค่ะเอามาแช่น้ำสะอาดให้มันเน่า3วัน3คืนพอมันเน่าก็เอาใบกับก้านทิ้งก็จะเหลือแต่น้ำแล้วก็ใช้ปูนที่กินกับหมากหรือปูนขาวเติมลงไปในน้ำสีนะคะแล้วก็จะใช้ชะลอมตีเหมือนเราตีไข่จนกระทั่งฟองมันยุบนะคะเพราะว่าต้องให้ปูนนั่นแหละเป็นตัวดึงสีแล้วทิ้งตกตะกอนอีกคืนนึงเช้าขึ้นมาถึงกรองด้วยผ้าหนาๆก็จะได้เนื้อสีค่ะกว่าจะทำเป็นน้ำย้อมอีกนะคะค่ะเขาก็เป็นภูมิปัญญาของเขานะคะคือมันไม่สามารถที่จะเอามาละลายกับน้ำได้เขาก็ใช้ภูมิปัญญาคือต้องเอามาละลายกับน้ำด่างน้ำด่างเขาก็จะเอาขี้เถ้านี่แหละที่ลงต้มน่ะมากรองแล้วก็น้ำมะขามเปียกก็คือความเป็นกรดเป็นด่างนั่นเองค่ะเรื่องวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยนะคะดร.นิวค่ะข้าวฝ้ายที่เอามาเนี่ยปกติมันจะมีเศษสิ่งสกปรกหรือว่าอุดตันพวกแป้งพวกสิ่งสกปรกต่างๆนี่อุดตันตามเนื้อผ้านะครับก็จะมีขั้นตอนหลายอย่างอาจจะต้องใช้สารเคมีหลายขั้นตอนนะครับที่ใช้ในการทำความสะอาดก่อนที่จะมาถึงขั้นตอนของการย้อมนะครับแต่ปัจจุบันนี้สวทช.มีนวัตกรรมใหม่แล้วนะครับคุณเอ๋ที่ช่วยลดขั้นตอนได้ครับเมื่อเร็วๆนี้สวทช.เนี่ยได้มีการจัดสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี M-Sci เพื่อเป็นการขยายผลและถ่ายทอดความรู้ให้กับการใช้ M-Sci N East จากจุลินทรีย์ธรรมชาติให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างรวมถึงยังเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอมีโอกาสนำเทคโนโลยี M-Sci ไปใช้ในการผลิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับที่ผ่านมานะครับนักวิจัยไบโอเทคแล้วก็ M-Tech ของสวทช.ได้มีความร่วมมือกับโรงงานสิ่งทอธนาไพศาลในการคิดค้นวิจัยและพัฒนา M-Sci N Eastซึ่งเป็นเอนไซม์สารพัดประโยชน์ที่ใช้แทนสารเคมีได้เป็นอย่างดีครับมาช่วยในการกำจัดแป้งและสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายซึ่งใช้เพียงขั้นตอนเดียวทำให้การลอกแป้งแล้วก็กำจัดสิ่งสกปรกของผ้าฝ้ายเนี่ยสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นลดขั้นตอนในการผลิตผ้าฝ้ายลดเวลาแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตลงได้กว่าครึ่งนึงเลยนะครับ
เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการแบบเดิมและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งผลที่ได้เนี่ยทำให้ผ้าฝ้ายมีแป้งเหลืออยู่น้อยมากเลยครับแล้วก็ทำให้ย้อมติดง่ายมีสีที่สม่ำเสมอทั่วกันทั้งผืนแล้วก็ทำให้สัมผัสเนี่ยนุ่มกว่าผ้าที่ได้จากวิธีดั้งเดิมครับตัว M Size and East นะครับมีการถ่ายทอดไปสู่วิสาหกิจชุมชนในหลายแห่งแล้วแล้วที่ทุ่งโฮงนี่นะครับโดยเฉพาะของชุมชนของป้าเงียบนะครับมีการใช้ประโยชน์จากตัวนี้เรียบร้อยแล้วครับเอาล่ะคุณป้าเป็นยังไงบ้างคะลดเวลาเยอะเลยเมื่อก่อนนี่เราต้องแช่3วัน3คืนมันถึงจะออกแป้งเดี๋ยวนี้แค่5ชั่วโมงก็ใช้ได้โอ้โหลดไปเยอะมากเลยนะตอนนี้นะคะเราก็จะมาทำผ้ามัดย้อมกันรับรองว่าลายของเราสองคนเนี่ยไม่ซ้ำกันอย่างแน่นอนเลยนะคะต้องครับอันนี้คือผ่านการใช้ M Size and East มาแล้วเรียบร้อยมากนะครับที่มาช่วยให้ความรู้เราแล้วก็ยังทำให้เราได้มีกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้ได้ของที่ระลึกที่เป็นฝีมือของพวกเราเองด้วยใช่แล้วค่ะขอบคุณป้าเงียบมากมากค่ะถ้าใครสนใจก็มาที่นี่ได้เลยนะคะว่าสนใจก็ติดต่อดูทาง Facebook ด้านล่างด้านล่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราตากก่อนหิวแล้วสิครับทำงานหนักมากเลยนะคะเนี่ยเริ่มหิวแล้วเห็นแต่ป้าเงียบเนี่ยช่วยกันทำเลยนะคะหิวแล้วเลยมาแท้นะคะเดี๋ยวจะพาไปทานขนมขนมอะไรครับขนมจีนโอ้ยนี่ต้องข้ามฟ้าข้ามพรมแดนไปไม่ต้องทานที่แพร่ก็ได้เอาเหรอครับขนมจีนไม่ใช่อร่อยมากเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวต้องขอรับป้าเงียบอีกครั้งนึงค่ะสวัสดีค่ะป้าเงียบค่ะอันนี้ฝากไว้ก่อนเดี๋ยวหนูมาเดี๋ยวหนูพาเขาไปทานขนมจีนก่อนนะคะไปกันค่ะไปกันเลยครับไปกันค่ะThe Thailand Sai Park Convention Center ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเป็นศูนย์ประชุมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องประชุมตามมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยโดย TCEP ภายในเป็นอาคาร4ชั้นมีห้องโถงนิทรรศการห้องประชุมใหญ่ห้องอบรมสัมมนาขนาดเล็กและขนาดกลางห้องอบรมคอมพิวเตอร์และห้องบอร์ดรูมเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมการประชุมอบรมสัมมนานิทรรศการงานเลี้ยงและงานแสดงสินค้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้กว่า 4,000 คนศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยพร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบและครบวงจรด้วยการบริการที่อบอุ่นและใส่ใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งใกล้ตัวกว่าที่คิดมาเปิดมุมมองใหม่ๆด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนไทยพบกับพวกเราสวทช.แรงเจอร์ทั้ง6ในรายการพลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 20:15 ทางช่อง9 Modern Night TV พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีSize Guide ท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางวันนี้นะคะเราสองคนพาคุณผู้ชมมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ครับลาเวนเดอร์เนี่ยไม่ได้ปลูกได้ที่เฉพาะต่างประเทศเท่านั้นตอนนี้ปลูกได้ที่ประเทศไทยแล้วและตอนนี้ก็ปลูกอยู่บนสถานีเกษตรหลวงอ่างขางครับมาถึงร้านขนมเส้นดวงเนตรเก่ากึกแล้วล่ะค่ะที่นี่มีความพิเศษยังไงครับเห็นบอกไหนจะพามาทานขนมจีนไม่ใช่เหรอขนมจีนเนี่ยนะคะก็คือคนภาคกลางเรียกว่าขนมจีนแต่ว่าคนภาคเหนือก็จะเรียกว่าขนมเส้นนั่นเองแต่ก็มีความแตกต่างกันนิดนึงก็คือว่าน้ำที่ใช้ราดเส้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าภาคกลางขนมจีนของบ้านเราก็จะเป็นน้ำข้นๆใช่ไหมแต่ว่าที่เนี่ยจะเป็นน้ำใสหิวมากหิวมากที่ร้านนี้ดูคนเยอะแล้วอ่ะเดี๋ยวของหมดครับเดี๋ยวของหมดเป็นห่วงเดี๋ยวของหมดไม่ได้ทาน
และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่เก๋นะคะแห่งร้านขนมเส้นดวงเนตรเก๋ากึกแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่เก๋ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เก๋คะทำไมต้องเก๋ากึกคะก็ร้อยกว่าปีแล้วค่ะตั้งแต่รุ่นทวดพอทวดมาแล้วก็มายายแล้วก็ป้าแล้วแม่แล้วมาพี่เจเนเรชั่นที่5แล้วค่ะเจเนเรชั่นที่5นะคะคิดดูว่าต้องอร่อยขนาดไหนนะอยู่ใช่โอ้คู่จังหวัดแพร่มานานใช่ค่ะแล้วก็คนก็เดินทางมารับประทานต่อเรื่อยๆเลยด้วยเห็นบอกว่าถ้าเกิดมาเมืองแพร่นะคะก็ต้องแวะมาทานที่ร้านนี้บางคนเขาก็เรียกขนมจีนแต่ว่าที่นี่เรียกว่าขนมเส้นเพราะว่ามันจะเป็นถ้วยเล็กๆเหมือนขนมเส้นขนมแบบขนมทางเหนือเขาจะเรียกขนมเส้นทางภาคกลางจะเรียกขนมจีนทั่วไปว่าแต่ที่เราเห็นตรงนี้นะคะเป็นเมนูที่ต้องบอกว่าหน้าตาเนี่ยแปลกตาแต่ว่าน่าทานมากๆเลยมีอะไรบ้างคะพี่เก๋ก็เมนคอร์สจะมีขนมเส้นแล้วก็จะมีข้าวส้มข้าวส้มขนมเส้นนี่น้ำซุปเคี่ยวจากน้ำกระดูกล้วนๆนะคะเพราะว่าใส่รากผักชีกระเทียมแต่ข้าวส้มนี่เราจะใส่มะเขือเทศสดนึ่งกับเกลือแล้วก็เคี่ยวให้งวดแล้วก็เอาข้าวเข้าคลุกก็คือปกติเนี่ยคือจะเห็นข้าวผัดที่อื่นนี้จะใช้เป็นซอสมะเขือเทศแต่ที่นี่ใช้มะเขือเทศสดธรรมชาติเน้นธรรมชาติล้วนๆมีซุปกระดูกซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ที่เราใช้เป็นตัวเมนคอร์สที่จะเคี่ยวจากน้ำนี่คือกระดูกหมูที่เอามาต้มน้ำซุปใช่ค่ะเส้นอันนี้ใช่ค่ะแล้วส้มตำก็จะเป็นส้มตำล่วงซึ่งล่วงทางเหนือแปลว่าเพียวๆไม่ใส่อะไรเลยซึ่งจะมีแต่เกลือเม็ดมีมะนาวสดแล้วก็มีน้ำตาลนะคะค่ะเรียกว่าได้รสชาติของธรรมชาติใช่ค่ะเราเห็นอาหารอยู่ตรงนี้นะคะก็แบบอยากทานมากเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวให้พี่เก๋นะคะฝากร้านไปยังคุณผู้ชมก่อนดีกว่าค่ะลูกค้าที่อยากทานก็คือถ้าสมมติมาไกลสำรองที่นั่งหรือว่าโทรได้0851065020นะคะเพราะเกรงใจลูกค้าบางท่านมาไกลแล้วก็ผิดหวังร้านเปิดตั้งแต่10โมงถึงบ่ายโมงครึ่งค่ะโทรมาจับจองกันก่อนนะจะได้สั่งโทรมาจองเมนูโทรมาจองเมนูค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เก๋มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะชิมกันแล้วเนาะเลยดีกว่าเลยนะคะอ๋อเดี๋ยวสักครู่ค่ะต้องใส่พริกนิดนึงอะค่ะเดี๋ยวทานโทษนะคะเพราะวิธีทานต้องใส่พริกนิดนึงแล้วมันจะเป็นน้ำเงี้ยวทานด้วยพริกจะหอมแล้วมันจะเป็นน้ำเงี้ยวแดงๆค่ะขาดไม่ได้ค่ะขาดไม่ได้นี่ค่ะเจ้าของแนะนำขนมจีนเส้นนี่นะครับปรุงใส่พริกนิดนึงถ้าชอบทานเผ็ดถ้าทานเปรี้ยวก็ชอบใส่มะนาวแล้วก็ใส่ถั่วงอกจะมันๆหน่อยนึงโอ้โหรสด้วยสมุนไพรรับรองอร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่เก๋ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะมาลุยเลยดีกว่าค่ะพร้อมแล้วครับนำสำราญกับขนมเส้นไปที่เรียบร้อยนะครับก็มาถึงสถานที่เที่ยวที่เป็นที่สุดท้ายของทริปนี้นะครับก็คือที่คุ้มเจ้าหลวงนั่นเองครับค่ะและที่นี่นะคะก็ตั้งอยู่บริเวณเขตกำแพงเมืองเก่าค่ะซึ่งอยู่ตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่อาคารหลังสีเขียวที่เห็นอยู่ทางด้านหลังนะครับเคยเป็นคุ้มของเจ้าพริยะเทพวงศ์นะครับท่านเป็นเจ้าครองนครองค์ที่22ของเมืองแพร่ครับแล้วก็ตัวอาคารนะครับเป็นศิลปะผสมผสานระหว่างไทยกับยุโรปนะครับจะเห็นที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษเลยก็คือส่วนของหลังคานะครับที่เรียกว่าไม้แป้นเกล็ดนะครับสร้างขึ้นจากช่างชาวจีนนะครับที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นครับว้าวและที่นี่นะคะมีชั้นใต้ดินด้วยค่ะชั้นใต้ดินนี้นะคะก็คือคุกนั่นเองค่ะซึ่งในสมัยก่อนนะคะท่านเจ้าพิริยาเทพวงศ์นะคะก็ใช้ในการคุมขังทาสนั่นเองค่ะซึ่งกระทําความผิดด้านล่างนะคะจะแบ่งออกเป็น3ห้องด้วยกันค่ะห้องตรงกลางเนี่ยจะเป็นห้องที่ทึบมากๆแสงเล็ดลอดเข้าไปไม่ได้เลยแต่ว่าปีกซ้ายขวาเนี่ยแสงยังเล็ดลอดเข้าไปได้บ้างค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคะต้องบอกว่าคุกแห่งเนี้ยใช้เป็นคุกเนี่ยมาตลอดระยะเวลา50ปีเต็มๆเลยค่ะจนกระทั่งรัชกาลที่5นะคะท่านทรงประกาศเลิกทาสค่ะก็ได้มีการปลดปล่อยนั่นเองค่ะอ๋อเขามีเคล็ดด้วยนะเคล็ดลับใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าจะเดินเข้าไปชมใต้ถุนเนี่ยซึ่งเขาเปิดให้ชมด้วยนะคะซึ่งเป็นคุกเก่าเนี่ยถ้าเกิดจะเดินเข้าไปคนแถวเนี้ยเขาบอกว่าให้ถอยหลังเดินเข้าไปไม่ให้เดินตรงๆเข้าไปซึ่งก็เป็นเดินเข้าคุกไงซึ่งก็เป็นการถือเคล็ดที่เขาทำสืบทอดกันมาเราก็ไม่ลบหลู่ก็ต้องทำตามด้วยนั่นเองค่ะดูแล้วน่าสนใจแน่นอนครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวข้างในด้วยกันเลยครับไปกันค่ะไปครับม
มาเมืองแพร่ในครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าคุ้มค่าจริงๆค่ะเพราะว่าแพร่นะคะมีที่ท่องเที่ยวนี่เยอะเลยสถานที่แรกนะครับเราไปกราบนมัสการนะครับพระธาตุช่อแฮครับแล้วเราก็ไปดูความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติในเรื่องของธรณีวิทยานะคะที่แพร่เมืองผีจากนั้นยังไม่พอนะครับเรายังได้ไปเรียนรู้นวัตกรรมการใช้เอ็มไซน์เอ็นอีสนะครับ ในการทำกิจกรรมผ้ามัดย้อมด้วยครับค่ะเป็นการนำเอาภูมิปัญญานะคะแล้วก็นวัตกรรมมาผสานรวมกันนะคะเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วก็มีประโยชน์แบบนี้นิ่มด้วยอ่ะใส่สบายมากๆเลยใช้ที่ชุมชนบ้านทุ่งโฮงนะครับค่ะแล้วเราก็ไปทานอาหารอร่อยๆนะคะก็คือขนมเส้นนั่นเองใช่ครับแล้วก็มาปิดท้ายที่นี่ที่คุ้มเจ้าหลวงครับสนุกสนานแบบนี้อดใจไม่ไหวแล้วทริปหน้านะครับวันหยุดนะครับเริ่มหน้าอย่าลืมพบกับพวกเราสองคนนะครับในรายการ Science Guide รายการท่องเที่ยวเพลินใจที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมไม่ได้ดูนะคะสามารถดูย้อนหลังได้ค่ะที่แฟนเพจ Facebook นะคะที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยค่ะ Science Guide TV นั่นเองค่ะคลิกเข้ามานะคะแล้วก็ดูได้ทุกตอนอยากไปท่องเที่ยวที่ไหนสามารถเสิร์ชได้เลยค่ะได้เลยนะครับสำหรับในวันนี้นะคะดร.นิวและเอ๋ต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกับรายการ Science Guide ได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ